สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงรายการ Survivor นะคะที่กำลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้อย่างรายการ Teenage Girl นั่นเองนะคะที่เป็นรายการ Survivor ค้นหา Girl Group ซึ่งถ้าพูดถึงรายการ Survivor ที่จะค้นหา Girl Group หรือว่า Boy Band ต่างๆของ K-POP เนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลายรายการเลยนะคะแล้วก็มีวง K-POP หลายๆวงเลยที่มาจากการเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Survival เพื่อที่จะได้เดบิวต์นะคะสำหรับรายการ Survival เนี่ยนะคะก็เป็นรายการที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักสมาชิกในวงก่อนที่จะได้เดบิวต์นั่นเองนะคะก็จะเห็นถึงแม้ว่าพัฒนาการของพวกเขารวมทั้งความสามารถการแข่งขันที่กว่าที่จะมาเดบิวต์เนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีของรายการ Survival ตรงนี้นะคะที่จะได้ฐานแฟนๆนะคะก่อนที่พวกเขาจะเดบิวต์นั่นเองสำหรับรายการ Survival ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยของ K-POP แล้วก็ที่มีการพูดถึงมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่ในตระกูล Produce นะคะของ Mnet นั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือน Mnet เนี่ยนะคะก็จะไม่ได้ใช้ชื่อรายการว่า Produce แล้วนะคะก็ได้เปลี่ยนมาเป็น Girl Planet นะคะแล้วก็รูปแบบรายการเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจาก Produce แรกอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับ Girl Planet เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยก็จะมีการแบบว่ามีผู้แข่งขันจาก3สัญชาติก็คือจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะมาเข้าร่วมแข่งขันกันทำให้รายการนี้เนี่ยนะคะมีชื่อว่า Girl Planet 999นั่นเองซึ่งเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงแบบว่าความแตกต่างในด้านของภาษาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันในรายการแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดีนะคะแล้วปัจจุบัน Girl Planet 999เนี่ยหลังจบรายการเนี่ยก็ได้ผู้เข้าแข่งขันนะคะทั้งหมด9คนนั่นเองนะคะแล้วก็มีชาวต่างชาติประกอบอยู่ด้วยอย่างทีมจีนเนี่ยนะคะก็ติดมา1คนส่วนทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็มี2คนนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเกาหลีนะคะที่ได้มาจากรายการนี้โดยก็มีรูปแบบการโหวตในแบบระบบเซลล์นะคะแล้วก็มาเป็นระบบแบบว่าโหวตเดี่ยวกันบ้างนะคะแล้วก็ได้สมาชิกมาทั้งหมด9คนนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างกันของ Teenage Girl แล้วก็ Girl Planet 999อย่าง Teenage Girl เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างมากๆเลยก็คือเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ถือได้ว่าเป็นรายการ Survival แบบใหม่เลยนะคะที่เคยมีมาใน K-POP นั่นเองอันดับแรกเลยนะคะก็คือจะเห็นว่าแบบมีผู้แข่งขันที่แบบว่าหลากหลายวัยมากๆก็เลยทำให้รายการ Teenage Girl เนี่ยได้แบ่งผู้แข่งขันนะคะออกเป็นชั้นปีแบ่งเป็น4ชั้นปีนะคะตามช่วงอายุนั่นเองซึ่งเราเนี่ยก็จะได้เห็นถึงความแตกต่างของโชว์ในช่วงอายุที่ยังแบบว่ายังอยู่ในอายุประมาณ12ถึง13นะคะหรือว่าจะเป็นอายุที่โตขึ้นมาหน่อยอย่างชั้นปีที่4อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยก็ได้เห็นถึงความแตกต่างกันแต่ถ้าพูดถึงความสามารถแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะได้เดบิวต์นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็ทำโชว์ออกมาได้ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยนะคะอยู่ที่ความมุ่งมั่นแล้วก็ความพยายามของแต่ละคนนั่นเองแต่ว่าเราเนี่ยก็จะเห็นในเสน่ห์ที่แตกต่างกันของแต่ละวัยนั่นเองแล้วในรายการเนี่ยนะคะก็จะมีเมนเทอร์ทั้งหมด4คนก็คือเมนเทอร์เนี่ยนะคะอย่างมิชชั่นล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นการแบ่งครูประจำชั้นนะคะออกไปดูแลแต่ละชั้นปีเพื่อทำมิชชั่นหรือว่าเพื่อทำโชว์ต่างๆนะคะให้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดถึงเลยก็คือกติกาของรายการก็คือเหมือนว่าจะมีการโหวตกันนะคะว่าในทีมชั้นปีที่1ถึง4เนี่ยใครที่ได้อันดับสูงที่สุดคืออันดับที่1เนี่ยนะคะจะต้องมีการมาเต้นแบทเทิลกันนะคะหรือว่าทำการแสดงแบทเทิลกันเพื่อที่จะเซฟสมาชิกในทีมของตัวเองไว้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรายการก็ดุเดือดมากๆในตอนนี้ทำให้เป็นที่พูดถึงแล้วก็มีการพูดถึงนะคะสำหรับกติกาตรงนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้ง2รายการทั้ง Teenage Girl แล้วก็ Girl Planet 999เนี่ยก็เป็นรายการที่ค้นหา Girl Group นะคะเพื่อที่จะมาเดบิวต์นั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความแตกต่างของ2 Survival นะคะที่คนหา Girl Group ที่แฟนๆเนี่ยต่างให้ความสนใจนั่นก็คือ Girl Planet 999แล้วก็ Teenage Girl นั่นเองนะคะหลังจากจบจาก Girl Planet 999เนี่ย Teenage Girl ก็มีการเปิดตัวทำให้ทั้ง2รายการนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่พูดถึงในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ